สวัสดีครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่บางอย่างสำหรับในไบโอแลบก็ในไบโอแลบเนี่ยเขามีการปรับจุดเกิดไม่ให้มอนมันเกิดบนบันไดเพราะฉะนั้นพอมอนมันไม่เกิดบนบันไดมันก็เกิดแต่ข้างล่างพอมอนเกิดแต่ข้างล่างปั๊บส่วนใหญ่มันชอบไปเกิดแบบไอ้ที่ซุกๆแบบไกลๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจำนวนมอนมันจะน้อยลงเพราะคราวเนี้ยพ่อค้ามันก็จะตีค่อนข้างลำบากพอสมควรคือมันไม่มีมอนเกิดไหมตีเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตีเป็นแบบสายไอ้ที่แบบเดินลุยแบบที่ผมเคยลงเมื่อก่อนให้ก็ของผมอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้มาเน้นรีวิวพ่อค้าโรงแรมเพราะว่าผมได้รีวิวไปในคลิปก่อนแล้วคือในคลิปนี้ของผมจะเป็นในเรื่องของการแชร์ปาร์ตี้พ่อแม่ลูกในการแชร์ปาร์ตี้พ่อแม่ลูกเนี่ยสามารถแชร์ข้ามเลเวลได้ซึ่งเลเวลของผมอยู่ที่98ใช่แล้ว98นี่แชร์ได้เห็นป่ะแบ่งเท่ากันแต่ตัวอโคของผมเลเวล39เท่านั้นเองแล้วมาแชร์แล็บ3คิดดูว่ามันจะไวขนาดไหนจริงไหมถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้ามาได้ยังไงคือเควสเนี่ยไอเควสไบโอแลบมันเข้าได้เลเวล60มันทำได้เลเวล60แต่ว่าอโคของผมเลเวล39เท่านั้นเองคือถ้าเกิดตอนที่เป็นคลาส2อยู่อะเราเลเวล60ไปจนถึง99อะเราทำเควสมาแล้วถูกป่ะเราจะไปดูแลบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำเควสมาแล้วเป็นไฮคลาสปั๊บไฮโนวิดคือเราสามารถเข้าได้เลยเพราะเควสเราผ่านแล้วแต่ต้องมีแต่ก่อนไอตัวลูกเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่ไฮคลาสแต่ทำไมผมเข้าได้เลเวล43ด้วยเหมือนกันเพราะว่าใช้บัตร VIP ให้เป็นประโยชน์ที่มันแจกฟรี VIP 3วันใช่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นมันวาร์ปมาที่ไบโอแลบดันเลเวล90มันจะวาร์ปมาชั้น2เราก็เดินมาชั้น1แล้วก็วิ่งขึ้นมาชั้น3ซะแค่นั้นเองเอ้ยมันวาร์ปมาที่ชั้น1มั้งหรือไงนั่นแหละเราก็แค่ขึ้นมาชั้น3ให้ได้อะแค่นั้นแหละอาจจะตายบ้างแต่ไม่เป็นไร XP มันจิ๊บๆตายก็ลดไม่กี่ร้อยหรือพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเลเวล60ผมก็เตรียมเจลล็อปี้ไว้เรียบร้อยแล้วทำเควสผมจะได้ผ่านไม่ต้องไปดูดอนุบิสแค่นั้นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไวขนาดไหนมันอาจจะช้าหน่อยที่เราไม่สามารถตีได้เรื่อยๆแบบเมื่อก่อนก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูกันเราจะได้เป็นรีวิวคร่าวๆด้วยแหละว่าแล็บแบบใหม่มันเป็นยังไงคราวนี้ของผมจะใช้ใบเครื่องธาตุผมเตรียมมาพอสมควรแล้วปั๊บเขาให้ AB เครื่องธาตุยาเร่งป่ะกับจ็อบ28ผมไม่ได้กดคูณอะไรทั้งนั้นนะไม่ได้กดฟิลหรือไม่ได้กดอะไรทั้งนั้นกับไอ้พวกตัวดุมทั้งหลายจริงๆถ้าเกิดทำให้ตัวลูกตายเราสามารถแชร์พ่อกับแม่ข้ามเลเวลได้เหมือนกันแต่ว่าผมต้องการเอาเวลตัวเศษด้วยไม่ใช่เศษเป็นแค่เมจตอนนี้มอนมันโล่งมากเลยอะจริงๆหนักกว่าตอนไม่มีคนในตอนนั้นอีกวิ่งไวว่ะสงสัยแม่งบัฟเอจิเราไม่ยุ่งเนี่ยดูดิมอนมันโล่งมากเลยเฮียแอดอีกแล้วว่ะนี่เสร็จ อัพเลยเว้ยตัวละกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยข้ามมา 50% ได้มั้ง XP ก็ 30,000 จอมก็ 36,000ห้าหมื่นหุ้ยตัวละเวลเฮียทำไมมัน50,000วะเราก็ไม่ได้ตายนี่หว่าเยอะไวสัก
เราก็ไม่ได้กดคูณนะก็ถูกแล้วอ่ะเอ็กซ์โลลูกค้านี่โดนวิมาอีกกูบายบายแล้วไม่อยู่ถ้าหันจะเล่นยากพอสมควรและธาตุหมดเนี่ยวันนี้ก็ไม่รู้อีกใช้ใบธาตุเมื่อกี้มันมีปัญหาผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าดูเดินช้าอย่างนี้แม่งพักปุ๊บเอาดีเอาดีเอาดีเรามีค่าฮิตเยอะเว้ย375กลัวปะล่ะกลัวหนีละไหนไหนไหนเยอะเกินเนี่ยแม่งมากระจุกอย่างนี้หมดเลยอุ๊ยแสงว่ะส่วนตรงนี้แม่งก็หายหมดพี่แอดแอดอีกแล้วหลอดไนท์อะไรกันหนาวะแอดเว้ยแอดแอดแอดเอ้ยกระตุกกระตุกของผมใช้ฟอสเหนือได้ใช้ขวานเหนือมันก็จะถูกแอดได้แรงขึ้นเออมีกว่าเทียบอันตรายโอ้ไฟวอร์มหลอกกูแอดตาตายว่ะใบชุบมีปกมาอยู่ฟอสนี่ว่าสงสัยพาไม่อยู่มั้งนี่แอดอีกแล้วงอนเลยโล่งเลยคราวนี้ถ้าสปีดผมอยู่ที่187ใครทำอะไรฟะแอดอีกแล้วแอดอีกแล้วเยอะมากเลยนักนัวโอ้โหเดินไวอย่างนี้แม่ง AGI up ชัวรับรองโอ้ยแล้วตี้กูไปไหนมึงสงสัยต้องย้ายที่เนี่ยเพราะว่ามอนมันหายหมดน่ะมันตีกันจนตายไปกันหมดเลยคนมันก็เลยคงย้ายที่อ่ะเออก็วางกันแหละเหมือนเดินมอเลยกระจุกอยู่บางจุดแต่ที่เหลือโล่หรือแอดนักนูเออถ้าทางจะยากลำบากอยู่พอสมควรเชื่อไม่ติดอุ้ยแม่งมา2ดอกอย่างนี้ตายนะเนี่ยไม่น่าจะเลือดเต็มด้วยเพราะมันโดนยิงรัวๆอยู่ดูท่าแล้วพ่อค้าจะลำบากพอสมควรบัดหลังจากอัพแบบเนี้ยวิ่งไปเหยียบกับดักโอ้โหแล้วดูมันกระจุกดิโอ้โหแล้วดูมันกระจุกดิโอ้โหสโลอีกเลิกเถอะเฮ้ยบอส
โล่งมากอ่ะแอดอีกแล้วทำไมอยู่ๆแบ่งตามสัดส่วนรายบุคคลล่ะโถถูกตัดสักครู่เอาล่ะเรามากันต่อก็เมื่อกี้ที่อยู่ๆมันแบ่ง EXP รายบุคคลเพราะว่าไอตัวลูกอ่ะของผมลูกมันก็เลยไม่ครบ3ตัวพ่อแม่ลูกในจอเดียวกันไม่ใช่จอเดียวกันแมปเดียวกันมันก็เลยไม่สามารถแชร์ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดครบ3ตัวพ่อแม่ลูกในจอเดียวกันมีตัวหนึ่งตายก็จะแชร์ปาร์ตี้กันสองคนมันก็ได้อยู่นะเอาล่ะเราต่อมาเท่าที่ดูอันนี้ก็เลเวล50แล้วอันนี้ก็46ตัว2ตัวก็อัพแล้วมั้งแต่มอนมันน้อยมากอ่ะมันไม่ไหลแบบในคลิปก่อนหน้าผมอ่ะคือเล่นยากขึ้นเยอะเลยเท่าที่ดูมันเหมือนกับยังไงดีล่ะมันเหมือนกับเราต้องเล่นสายเดินลุยอ่ะซึ่งพ่อค้ามันเสี่ยงมากสามหมื่นอันนี้ก็40,000เสี่ยงจังโอ้50,000เล่นยากโอ้อันตรายเหมือนกับที่ผมเล่นในคลิปก่อนหน้าเลยเพียงแต่ว่าเป็นแบบเดินลุยแต่มอนอาจจะไม่เยอะเฮียแอดกูไม่อยู่แล้วเนี่ยดีมันหายไปหมดเลยมอนหลงเหลงเลยคราวนี้แล้วมันก็จะกระจุกอยู่แค่บางจุดมันไดหายไปเลยดักไม่ได้แล้วแย่เลยคงมีพ่อค้าคงมีหน้าที่ฆ่าวิเป็นหลักมั้งเท่าที่ดูแอดเนี่ยจบเลยอ่ะบอกเลยยังไงอุตส่าห์ทุบแย่งเฉยยาแอดจบเลยอ่ะบอกเลยมันไม่เกิดเรื่อยๆอย่างนี้แอดจบทันเดอร์กูเสียวไม่อยากเสี่ยงถ้าเกิดมันไม่สตันเมื่อกี้มีตายอ่ะโอ้ยน่าจะต้องไบโอเล่นฟอร์สกันแล้วคราวนี้แล้วก็ให้ไบโอปาส่วนพ่อค้าก็อาจจะพอได้อยู่แต่เน้นทุกวิเอาแต่มอนดูมอนดิน้อยขนาดนี้เก็บเวลยากอ่ะช้าเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเยอะแอดนักนูโอ้โหไอจุกที่เยอะมันก็เยอะแบบโอเวอร์มีตัวโซนิก
จริงๆเอามาไว้ตรงบันไดก็น่าจะได้นะเพราะว่ายังไงบอลมันก็ไม่เกิดมอนยังไงมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วเย้อันตรายเลือดท่าพันเดียวลืมไปลืมทุกให้เดี๋ยวเอาวิ่งมาเยอะๆเลยดูสภาพแล้วแม่ก็ใช้วิ่งลิมิตไปดูแลดูลำบากว่ะแล้วไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนเลยอาจจะถึงขั้นหมดยุคแลบแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจดีท่าไบโอน่าจะสบายไล่วงมาอย่างนี้เยี่ยมมากมาบัฟผักกูอีกมาบัฟแล้วลงตุ้มตุ้มตุ้มอย่างนี้นะตัวนี้ผมเลยได้เย็บปีเต็มๆเลยเพราะว่ามาทีเผลออย่างนี้เที่ยงจริงตอนกูสลับจอตัวนี้ผมเลยได้เย็บปีเต็มๆเลยเนี่ยโอ้โหจ็อบจะ50แล้วไม่ได้กดคูณไม่ได้กดอะไรไม้อย่างนี้โอ้โหขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย72 72.6 เดี๋ยวดูขึ้นเท่าไหร่ดูว่ะสตันยากจังเว้ยโอ้อัพเลยโอ้โหอะไรจะไวขนาดนี้ถ้ามันจะไวขนาดนี้นะอะไรมันจะขนาดนั้นไหนๆก็ถ้ามันจ็อบ50อย่างนี้ผมก็ไม่เอาไปไอ้นี่แล้วนะผมมาตอนเลเวลเท่าไหร่40นิดๆป่ะนี่ผมเล่นไป
ถึงชั่วโมงยังไม่ถึงหรอกแหมเวอร์น่ะมันไม่ไวขนาดนั้นหรอกครึ่งชั่วโมงมั่งคุณก็ไม่ได้กดนะไอตัวดูดเนี่ยใส่ของพวก EFP ธรรมดาเองเอาล่ะไอตัวนี้ผมเอาไปตายบ้างแล้วจะตายตรงไหนล่ะเออตายแล้วจอม36เอาล่ะเราดูเนี่ยล่ะ479.3จ็อบเลเวล37ไอตัวพลาของผมอาจจะขึ้นยากสักหน่อยเพราะว่าคือมันเป็นไฮคลาสไงไฮคลาสมันก็อันนะอย่างที่รู้ๆกันจ็อบมันใช้โอเวอร์มากขึ้นมา1เลเวลเหี้ยแอดโอ้โหเอิร์ธเควจ็อบไม่คูณด้วยนะเนี่ยนี้ต้องกดป่ะเออต้องสักหน่อยแล้วว่ะอันน่ะไม่เกินกรัมหนึ่งหรอกหมดพาชุบใช้บูเดี๋ยวเราผมลองกดดู 99.2 ทั้งฟิลทั้งจ็อบเลยอ่ะข้ามเลเวลแบบนี้เราใจอุ้ยนักนูตรงนี้แม่งก็เริ่มจะหายชุบพระวิโอ้โหควยไม้แอดผมผู้สาววิ่งมาใกล้ๆผมไปเอา AB พาก็ได้นี่ขึ้นเร็วแล้วไอ้ตานะเนี่ย
คราวนี้จะยังไงต่อโอ้มีเยอะก็ดูแล้วเท่าที่คนเล่นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไบโอลองมาก็เป็นวีสองตัวแบบนี้นะโอ้โหห่วยมากไฟบอลเหี้ยเกือบตายฉลาดเกินไอ้วิเมื่อกี้ควยไม้ก่อนแล้วก็ไฟบอลใส่โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ถ้าวิ่งไม่ทันนี่ตายเลยนะเนี่ยสไลด์แท็บกำลังจะเดินเข้าไปทุบสไลด์ข้ามเดินย้อนก็ไม่ทันไงแม่งไล่เวทเสร็จอาจจะข้างบนแล้วเดินมาหรือเปล่าเออๆไนท์แม่งมีไนท์อ่ะไนท์เราสู้ไม่ได้นี่ไนท์นักหนูเมื่อกี้ก็น่าจะ AGI up ไอ้บอสเรากดประกันอยู่ไม่ได้อันตรายว่ะอันตรายมากๆโอ้ AGI up ไม่บายจ้าไม่ยุ่งแล้วมันต้องใช้ Hammer Fall มันโล่งมากเลยจริงๆแล็บอะไรโล่งขนาดนี้ปกติมันจะเป็นสถานที่ที่วุ่นวายมากๆภาพบักแล้วอย่างเงี้ยเดินเข้าไม่ได้โอ้จูจบเลยถ้าทุบไม่สตาร์ทแล้วถ้ามันไล่จูแล้วทุบไม่สตาร์ทนี่คือจบเลยแอดอีกแล้วมันโล่งอ่ะมันหนักกว่าไอ้ตอนที่ผมไปนั่นอีกนะตอนที่ผมอัดคลิปก่อนที่มันจะปรับอ่ะหนักกว่าอีกอ่ะอันนั้นเซิร์ฟคูลด้วยนะคนก็เยอะมันก็ว่าโล่งอยู่แต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นะใช่ไหมจ็อบ41แล้วอ่ะ 88%ขึ้นไวเวอร์วังมันมีนักนูดินั่นแหละปัญหาอายาอายาอายาจูอีกแล้วต้องกดประกันก่อนไอ้เที่ยนี่แม่งนักนูอ่ะพอเหินถ้านักนูอ่ะ41แล้วมันโอ้โหขึ้นแบบโอ้โหเยอะเกินเมื่อกี้เสร็จไปโล่งอ่ะมันโล่งไปเลยอ่ะแอดเบรกไม่อยากเสียเดี๋ยวแม่โซเดนเอางั้นเลยเหรอ
ว่าทำแบบเดี๋ยวได้ตายหมู่มันไม่ตายหมู่มันทำตายบอลแน่นอนถ้าเล่นแบบนี้ก็โอกาสโดนไฟบอลตายสูงถ้าโดนอ่ะนะต้องกดอันนี้ก่อนอย่าเพิ่งโลภตัวละกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยตอนนี้ 80.2 เดี๋ยวดูตาบอดบอสอีกวิอัพเลยเหรอแถมขึ้นอีก 10% ตัวก็ตัวละ30ป่ะทุกช้าว่ะก็จ็อบอัพขึ้นมาโอ้4ตัวอัพโอ้โหเย็ดเย็ดนี่ไฮคาร์จ็อบ 4-3 นะเนี่ยอีกเยอะขนาดนี้หุ้ยซับเอ้ตาบอดเฮียบอสโดนสตอมกัดไปดอกหนึ่งสายกิมทูธไม่แน่ว่ะอาจจะแอดอีกแล้วไอ้ตรงที่เยอะแม่งก็เยอะแบบโอเวอร์เฮ้ยแอดสายโซเดฟทีเดียวตายนี่ก็ไม่แน่เว้ยใช้ได้เฮียไนท์แอดด้วยว่ะถ้าไม่มีแอดว่าจะเก็บวิอยู่นี่เหลือกี่นาทีเนี่ยใช้ไป10มันตายนั่นน่ะนักนูเมื่อกี้นักนูเบิ้ลตัวอยู่เอาอีกแล้วคูเซเดอร์จบอ่ะบอกเลยพวกคูเซเดอร์คูเซเดอร์หลอดไนท์สายแทงแหลบจบเลยบอกเลยไม่มีมอนมาเกิดให้แทงรัวสบายสบายแล้วไอ้พ่อค้านี่ไม่ยุ่งว่ะอืม
ื่อกี้43นี่44จะอัพแล้วอ่ะเก็บเวลแบบเวอร์มากนี่ถ้าเกิดมันไม่รีแลปใหม่นะป่านนี้จ็อบ50ไปแล้วอ่ะจริงๆต้องมาเดินตีหาทีละตัวขนาดนี้ยากยากและดูดิหายหมดเลยวิวนี่มันตัวเรานี่พักอีกจบอะโอ้โหขึ้นโคตรเร็วเร็วเวอร์วังบอสใช่ป่ะแวบๆทั้งนักหนูทั้งวิตาบอสลำบากแบบใหม่อย่างนี้
เฮียอะไรเนี่ยบัตรธาตุมั้งเอ้ยเราลืมกดไอ้นี่หรอวะต้องสติก่อนสติมาลืมอะไรไหมเนี่ยไม่ลืมแล้วมั้งห้าสิบเจ็ดจุดห้าตรงนั้นบอสห้าโอ้ยี่สิบยี่สิบเปอร์กว่าโอ้ประมาณยี่สิบเปอร์ลายไวขนาดนั้นไฟบอลเมื่อกี้ก็เหมือนจะไม่โดนขาดน่าจะเป็นจูปิเตอร์แค่แอดธรรมดาแค่ไอ้นี่ธรรมดาปะวะบอสนี่หว่านึกว่าวีธรรมดาไอ้ตัวนึงเว้ยอันนี้ล่ะ46วีแอคคอร์ดเคลือบธาตุดินแน่นอนเลยต้องแตกพันธุ์ไหนตีโดนหรออาจจะลุ่งก็ได้เยี่ยบอสอีกแล้วเออเจริญแอดแม่งมาอยู่นี่เราต้องประกันก่อนเอาใหม่โหเยอะเยอะจนไม่สามารถตีได้อันนี้ไวขนาดนี้แน่นอนอ่ะนักนูยิงไวขนาดนี้ AGI up แน่นอนไหนเออให้ไบโอมันปาไปเหมือนจะมีแค่พ่อค้ากับไบโอมั้งที่น่าจะอยู่ได้มองก็อาจจะพอได้อยู่
จะพวกสายจับสายต่อยนี่ดูแล้วไม่เวิร์กแล้วสายต่อยดูสภาพไม่เวิร์กได้ไวขนาดนั้นไปบอลนั้นน่ะตกใจอะไรเวทวงเวทขึ้นตัวปั๊บต้องไอ้นี่ไว้ก่อนก็เห็นมันไล่สุดแล้วนะเวทแม่งยังไม่ลงแน่นอนถ้าไม่สวยตายรัวๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวยังไม่ได้กดประกันก็น่าจะได้อยู่โหดยิงไวไวมากโหดจุดที่เยอะนี่มันแบบนี่ไม่ตีกันหรอไม่ตีหรอตีนะวิดแอดโอ้โหโซเดสอีกเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้มากถ้าเป็นโซเดสเนี่ยได้ไหมล่ะท่านทะลวงได้รับเอ็มพีเยอะขนาดนี้เยี่ยนไนท์เกิดมาข้างหลังแม่งโล่งโล่งจนล้างอ่ะโอ้แล้วถ้าเซิร์ฟคูลจะเหลืออะไรวะเอาจริงถามจริงถ้าเซิร์ฟคูลจะเหลืออะไรอ่ะมันจะมีอะไรให้ตีอ่ะมีอะไรให้ตีมันต้องการความช่วยเหลือเฮียบอแอดไอตัวที่โซเดสกูจำได้โอนูแอดอีกโอ้ยพวกพี่เยอะก็โอเวอร์เลยโอ้โหมีเกิดมาข้างหลังมาผักใส่จะผักใส่บอสไงตีเพลินสามนาทีWe'll be right back.
วละ10เปอร ไม่คอกกิ้งแล้วโซเดสใส่เงี้ยนะมีแอดอยู่ป่าววะนี่หายวีทำไมวิ่งไม่ไปโอ้ยอุ้ยไฟบอลไล่ไวขนาดนี้มันไวเกินกว่าที่เราจะวิ่งทันให้ทำไงอะไวขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยแอร์สายโซเดสทีเดียวตายนี่เวิร์กว่ะโซเดสแตกนักรูทรงวิงทรงวิงอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือ2นาทีกับ27เปอร์ก็ไม่น่าจะต่างกันมากแหละอาจจะไม่ทันอยู่บ้างสตันด้วยแดงมันยิงไวขนาดนี้มัน AGI up แอดมีแอดอยู่บ้าน 99.6 ก็คือจอบ50แล้ววะ
สรุปก็คือเร็วมากแค่ประมาณชั่วโมงนึงก็จ็อบ50ได้แล้วแถมไม่ใช่50แค่อย่างเดียวไอ้นี่ก็ด้วยไอ้ตัวนี้ก็50เดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนเศษก่อนแล้วก็อันนี้ผมก็ไปเปลี่ยนพลาได้แล้วก็คลิปนี้น่าจะเห็นกันชัดๆแล้วว่าวิธีการจริงๆน่าจะรู้กันส่วนใหญ่แล้วมั้งแชร์พ่อแม่ลูกเนี่ยก็บางคนเอามาให้เห็นกันสดๆเพิ่มเติมก็คือการมาแลบแบบใช้ VIP แล้วก็ให้เห็นความไวว่ามันไวกันขนาดไหนแล้วก็เป็นการรีวิวคร่าวๆไปด้วยในตัวสำหรับแลบแบบที่ปรับแล้วก็คือปรับใหม่ไม่ให้มีมอนเกิดไอ้ตรงบันไดก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลิงก์คลิปอื่นๆให้ก็คือคลิปพ่อค้าสวัสดีครับ